วัสดีครับนี่คือรายการใบตองแห้งนะครับอยู่กับคุณอรรถกิจแสวงสุขและผมชวัฒน์เลิศศิริสุขนะครับครับเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องให้ต้องพูดต่อยังปิดหรือยังเนี่ยปิดหมายถึงจ็อบยังยังยังเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำวันอังคารเพิ่งเจอผู้ติดเชื้อ6คนเป็นคนในไทย2คนเป็นแท็กซี่ด้วยแท็กซี่นี่ก็ปล่อยกลับบ้านได้แล้วมาแท็กซี่นั่นรายเก่ารายเก่านั่นรายเก่าอีก6รายที่เพิ่มเข้ามาเป็น25ละตอนนี้นี่ยังไม่นับรวมคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นนะก็พบเราก็ยังไม่รู้คนที่มีไข้อยู่ที่กลับไม่ได้2คนครับอันนั้นอยู่ที่จีนอยู่ที่จีนคืออุณหภูมิเขาเกิน 37.3 องศาเราก็แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นไวรัสอู่ฮั่นหรือยังไม่ทราบเหมือนกันเราก็ยังไม่รู้แต่ว่าแล้วคนที่กลับมาเนี่ยอีกคนนึงวีซ่าขาดก็กลับไม่ได้ก็เลยงงนี่เขาประสานงานกันยังไงฮะคือทางจีนไม่ยอมให้กลับเหรอรู้สึกว่าวีซ่าขาดอายุมันต้องปรับต้องอะไรทำนองนี้ผมไม่เข้าใจทางกฎหมายคือทำนองนั้นแหละทำไมไม่เตรียมการกันว่าคล้ายๆว่าถ้าอย่างนั้นก็คือเรื่องตัวเลขนี้ก็งงนะตอนแรกคุณดอนเนี่ยบอก144ไปมามีแค่141ไปมากลับมาได้จริง138ไอ้นั่นก็อาจจะเป็นไปได้ตัวเลขขาดไป3คนคือความไม่สะดวกไม่อะไรก็คือสุดท้ายแต่ก็สะท้อนว่าการปัดเอาข้อจริงก็คือคนไทยไม่ได้อยู่ในสายตาแบบครบถ้วนไม่รู้อันนี้คือเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่พื้นในท้องที่เขาคงแบ บก็คือสำรวจรอบสุดท้ายอีกทีว่าใครจะมาใครไม่มาอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันก็คือจริงๆใช้เวลาอยู่เหมือนกันกงสุลที่ดูแลอู่ฮั่นเนี่ยอยู่ที่ปักกิ่งครับเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นนักบินก็บอกว่ารู้สึกรอกัน6ชั่วโมงอะฮะรอกัน6ชั่วโมงเพราะว่ามันต้องไล่ต้องคัดกรองต้องนู่นนี่ตัวนักบินก็อยู่ในห้องทีนี้ก็คือเราก็ต้องสรุปว่าตอนนี้มันก็จะมีรายการที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเฮ้ยเห็นไหมนี่ไงประโคมแบบความจริงเราจะพูดว่าประโคมเสียทีเดียวก็ไม่ใช่เราก็ดีใจเนาะที่คน141คนได้กลับบ้านใช่ป่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าปลื้มใจกับทีมแพทย์นักบินอะไรต่างๆนี่เครื่องบินเขาอุตส่าห์มาช่วยแอร์เอเชียอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะอะไรแบบนี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มันน่าสังเกตเนี่ยก็คือว่าช่วงนี้พอเอาคนไทยกลับมาแล้วเนี่ยก็พยายามจะคล้ายๆกับว่าลดกระแสแบบคล้ายๆว่าเรื่องที่เฮ้ยคนเคยซักถามว่าทำไมแบบเฮ้ยทำไมแบบมาทีหลังพม่าอีกประเทศอื่นๆเขามากันหมดแล้วเราหรือไม่งั้นเราก็คือจริงๆเราเอากลับมาช้าเรากลับมาช้าแรงกดดันส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาจากเรื่องการเอาคนไทยกลับมาช้าการเอาคนไทยกลับมาช้ากับการที่ไม่รีบออกอะไรมาตรการมาตรการป้องกันวีซ่าออนอะไรว่าจนกระทั่งซึ่งตอนนี้ไม่มีประโยชน์ละเพราะจีนเขาห้ามเดินทางเด็ดขาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ประเด็นก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่รัฐเริ่มประชาสัมพันธ์เห็นปะอาม่าที่นครปฐมหายแล้วนะหายแล้วผลงานหมอครับแต่ว่าเพจพัฒน์พลังประชารัฐก็มาประชาสัมพันธ์กันเป็นการใหญ่ครับก็หยิบด้านดีๆมาแท็กซี่ก็มาแท็กซี่ก็หายแล้วผลงานของโรงพยาบาลเดิมบำราศนราดูรคุณอนุทินก็เอามาแถลงกันจริงๆจริงๆหายไปตั้ง 8-9 คนละคืออันนี้มันคือแต่ว่าต้องช่วงนี้ต้องปั่นมันมีลักษณะของการปั่นมันมีปั่นอยู่2อย่างก่อนหน้านี้ 8-9 คนไม่คิดจะปั่นตอนนั้นยังเขาอาจจะเป็นคนจีนด้วยผมสรุปสั้นๆคือว่าปั่นเนี่ยก็คือแบบหนึ่งคือปั่นจากผลงานของแพทย์ใช่ไหมฮะครับวันก่อนก็ปั่นจากผลงานของแพทย์แล้วก็เรื่องยาเรื่องยาค็อกเทลซึ่งไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ใช่แพทย์เราไม่อยากไปวิจารณ์แต่เราก็เห็นแพทย์โรงพยาบาลอื่นผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลอื่นก็เอามาพูดอีกแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธมั้งมันก็ไม่มีใครปฏิเสธมันก็ใช่แบบเนี้ยแต่หมายถึงว่ามันถามว่าใหม่หรือเก่าก็ไม่ได้ใหม่ฮะมันเป็นการรักษาไข้หวัดใหญ่ไอ้เชื้อไวรัสปกติทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช่ไหมก็คือเราจะเห็นการปั่นจากที่โหนเนี่ยผมเรียกว่าโหนดีกว่าโหนผลงานของระบบสาธารณสุขครับโหนระบบสาธารณสุขไทยซึ่งมีความเข้มแข็งพอสมควรนะฮะแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะผมเล็กกว่านะอย่าเพิ่งประมาทนะหัวระบบสาธารณสุขไทยซึ่งมันแบบเรามีรากฐานที่ดีนะฮะแล้วก็เรามีการดูแลประชาชนที่ทั่วถึงเพราะมันมีระบบบัตรทองมันมีความที่แบบคนอุ่นใจได้ว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคุณจะมีที่มีบัตรอยู่ที่นี่
ใช่ไหมแล้วแพทย์ก็มีระบบมีอะไรต่างๆที่แบบคล้ายๆกันอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าคุณเคยรักษาอะไรมาก่อนครับอันนี้มันคือระบบที่เรามันมีความทั่วถึงมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามันมีตัวนี้อยู่มันก็เลยเป็นระบบรากฐานนะคุณไม่มีประกันสังคมคุณก็ต้องมีบัตรทองมันก็เป็นสวัสดิการข้าราชการใช่ไหมมันจะมีอะไรต่างๆนี้มันก็เป็นระบบที่เข้มแข็งแล้วหมอไทยก็เป็นเราก็มีความมีประสบการณ์ด้วยเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายกย่องกันอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้แยกมันต้องแยกกันออกจากที่ว่าการบริหารรัฐบาลการบริหารวิกฤตของรัฐบาลในเรื่องไวรัสโคโรนาหรือเรื่องฝุ่นอะไรต่างๆต้นที่คนไม่พอใจกันมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันกับการทำงานของแพทย์แล้วบางคนก็แบบเหมือนกับว่าพอเห็นการช่วยเหลือกลับมาได้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องแยกให้ออกชื่นชมนักบินปลื้มกันมากเลยนักบินเขาก็ชื่นชมทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมอะไรที่ไปก็เราก็ชื่นชมมันน่าซาบซึ้งอ่ะอันนี้คือความซาบซึ้งคล้ายๆกับว่าเราก็ชื่นชมและซาบซึ้งคนที่เขามีน้ำใจที่เขาแบบเขาทำหน้าที่ในกิจการผู้ที่ทำหน้าที่คนที่ทำงานแต่ก็เป็นเรื่องหน้าที่ปกตินะที่คนพึงควรมีต่อกันอยู่แล้วมันเรื่องน้ำใจด้วยน้ำใจมันก็มีเรื่องน้ำใจก็มีเรื่องอะไรก็มีเราก็ซาบซึ้งนะแต่ว่าเราซาบซึ้งหรือเราภูมิใจกับคนที่เขาทำงานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราภูมิต้องไปภูมิใจแล้วกับคนที่พูดใช่ป่ะพูดพ่อยๆด้วย พูดพ่อยๆแต่ไม่ทำหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือทำแล้วไม่ตัดสินใจไม่ทำอะไรให้มันแบบให้มันตามอย่างสิ่งที่ควรจะทำครับอันนั้นมันต้องแยกกันสิใช่ป่ะแต่เราจะเห็นสิ่งที่มันเราจะเห็นกระแสเนี่ยก็คือกระแสแบบเนี้ยกระแสแบบอย่างที่คล้ายๆโอ้อะไรนะโคตรภูมิใจในความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยมีขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหภูมิใจมากเลยว่าประเทศไทยของเราอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่ารักษาได้เราเนี่ยรักษาผู้ป่วยได้ดีไม่มีใครตายอะไรเงี้ยเนี่ยใครจะบ่นจะว่าประเทศตัวเองยังไงแต่ในเหตุการณ์ไวรัสโคโรนาครั้งนี้นี่เอามาจากนักวิชาการคนหนึ่งที่เราก็รู้กันอยู่ทำให้ผมโคตรภูมิใจกับประเทศตัวเองใช่ไหมนักท่องเที่ยวจีนมาไทยเยอะสุดแต่สัดส่วนคนติดเชื้อน้อยสุดเราคัดกรองรักษาได้ดีไม่มีใครตายหายไปกว่าครึ่งประเทศอื่นกำลังผลิตวัคซีนแข่งกันผลิตวัคซีนไทยเราเป็นประเทศแรกที่คิดยารักษาได้ อะไรก็เราเป็นประเทศแรกอ่ะเขาเชื่อกันอย่างนั้นเขาตีข่าวกันอย่างนั้นแม้จะมีบางร้านติดป้ายไม่ต้อนรับคนจีนแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจให้มีวุฒิภาวะพอนี่ไม่ใช่แยกแยะว่านี่ความผิดกันอันนี้คือเรื่องนี้โอเคนะแต่ว่าจริงๆมันก็คืออย่างที่บอกอ่ะเรามีน้ำใจเนี่ยกับคนจีนอ่ะใช่ป่ะเรามีน้ำใจกับคนจีนเรามีสิไม่ใช่แค่คนจีนหรอกมันจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมโลกใช่ป่ะใช่มันเป็นเรื่องของมนุษย์มันต้องเห็นใจซึ่งกันและกันแต่อย่างที่บอกว่าสมมติผมไอขึ้นมาเนี่ยคุณอยู่กับผมนี่คุณสนิทเนี่ยคุณก็ต้องสะดุ้งอยู่แล้วใช่ป่ะใช่คนไทยด้วยกันไม่เป็นไรมันไม่ได้ไงเราเป็นเรื่องคือเรื่องมันเรื่องเชื้อโรคก็ต้องแยกซึ่งกันและกันใช่ป่ะใช่ไหมมันไม่ใช่แบบอะไรที่มันจะต้องมาภูมิใจแล้วจะไม่เราจะคือแบบนี้จะไม่ให้เราปลื้มประเทศตัวเองได้อย่างไรประเทศเล็กในเอเชียที่ทั่วโลกต้องทึ่งใครไม่ปลื้มเอาแต่จับผิดก็ถือเป็นกรรมของตัวเองก็แล้วกันอ๋อนี่คือเวลาถ้าเราปลื้มไอ้อะไรของความมีน้ำใจของคนไทยความเก่งของหมอไทยเนี่ยเราวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้เข้าใจปะครับคือเขาอยากจะอยู่ในโลกอย่างมีความหวังไงอันนี้ก็หลอกตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าก็เขาอยากจะอยู่ในโลกแบบมีแบบโลกสวยหน่อยนึงอ่ะคือผมหลักๆเบื้องหลังก็คือไม่อยากจะด่ารัฐบาลหรือแอบเชียร์รัฐบาลอยู่ปกป้องรัฐบาลนี่คือวิธีการปกป้องรัฐบาลซึ่งเราจะเห็นกระแสแบบนี้เนี่ยเริ่มพยายามจะตีโต้ครับเราจะเห็นความตีการตีโต้ทั้งที่แบบว่าคล้ายๆกับว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมกระแสถล่มนี่ขมเลยใช่ไหมรัฐบาลเฮงซวยขึ้นมาแฮชแท็ก2ครั้งครับ Play for ประยุทธ์เนี่ยแถมยังโหดร้ายด้วยใช่ไหมอันนี้คือแบบพวกพยายามตีโต้แล้วผมจะบอกว่าไอ้วิธีแบบนี้เขาทำมาทุกครั้งพยายามจะทำกันมาทุกครั้งใช่ไหมคืออันนี้ถ้าครั้งนี้คือพอมาเจอครั้งนี้คล้ายๆก็ว่าพอไวรัสตู่ฮั่นมันชักแรงอะ ไวรัสมันชักไวรัสตู่ฮั่นคือการวิจารณ์รัฐบาลมันชักแรงอันนี้ว่าจากปกไม่ได้ชนสุดสัปดาห์เขาก็เริ่มตุยโต้คล้ายๆเนี่ยมันก็เริ่มแบ
อย่างที่ผมโหนระบบสาธารณสุขไทยโหนระบบสาธารณสุขใช่ไหมจริงๆก็เป็นความพยายามตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่าจะพยายามชัวร์ว่าระบบสาธารณสุขเราดีอะไรอย่างเงี้ยปลุกความภูมิใจในชาติครับปั่นความซาบซึ้งน้ำใจตอนนี้ใครวิจารณ์เริ่มบอกว่า1มองโลกแง่ร้าย2นี่ชังชาติไม่ยอมหยิบด้านดีมาพูดบ้างอบอุ่นใจที่เราได้ร่วมชะตากรรมไวรัสอู่ฮั่นกับเป็นพี่เป็นน้องกับจีนมหาอำนาจตอนนี้คนจีนกำลังซึ้งคนไทยมากคนจีนขอบคุณคนไทยมากเลยโทษจีนเขาออกคำแถลงขอบคุณญี่ปุ่นไปแล้วครับ ไอ้ที่ออกความของคุณไทยนี่มันเป็นอะไรอะเทคนิคทางการทูตของสถานทูตจีนอะเรื่องปกติครับเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือแล้วทีนี้ก็สรุปแล้วก็คือพยายามปั่นกระแสก็บอกว่าใครที่ด่ารัฐบาลนั่นก็คือแบบโอ้โหแบบไอ้พวกชังชาติพวกเลวเล่นเกมการเมืองเราก็เห็นเมื่อวานพลเอกประยุทธ์ก็มาถล่มแล้วถล่มซัดเลยเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยทั้งเรื่องฝุ่นทั้งเรื่องอะไรต่างๆคุณแม่เฟกนิวพวกเปลี่ยนคีย์บอร์ดต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็จะซ้ำรอยเดิมคือเมื่อต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนมกรามีการวิ่งไล่ลุงทีนี้ก็ใช้กฎหมายตามไล่จับใช่ไหมฮะเอาตำรวจเป็นเครื่องมือเอาไปไล่จับคนว่าไม่ขออนุญาตผู้จัดงานพอตอนนี้มาปุ๊บถูกวิจารณ์หนักถูกแฮชแท็กรัฐบาลเฮงซวยสองรอบไล่จับอีกเหมือนกันใช้ปอไล่จับอีกก็จะใช้ปอทไล่จับนี่คือความพยายามที่จะทำแบบตีโต้แบบนี้แล้วพยายามปั่นกระแสปั่นกระแสอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคือเป็นกำลังใจให้เราเป็นกำลังใจให้คนจีนเขาจะปราบปลื้มเราเดี๋ยวเขาจะกลับมาเนี่ยคือใครบ้าว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจไม่ดีรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจเพราะเห็นแก่อะไรแบบคล้ายๆว่ามัวแต่เกรงใจจีนมัวแต่คิดว่าเรื่องเศรษฐกิจมัวจะตัวกระทบเศรษฐกิจธุรกิจท่องเที่ยวไอ้พวกนี้ผิดหมดพวกนี้ชังชาติอะไรเงี้ยเราเนี่ยมีน้ำใจกับจีนเดี๋ยวจีนจะซาบซึ้งเราแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบแทนเราครับอุ้ยคิดไปใหญ่คิดไปไกลตอบแทนอะไรก็ไม่รู้แต่ในแง่หนึ่งในแง่ของข่าวเนี่ยคือไม่รู้จะด่ารัฐบาลยังไงแล้วไงคนเขาก็เลยมาหยิบในด้านที่มันเป็นความเคลื่อนไหวใหม่ๆของข่าวอยู่ใช่เรื่องหมอเรื่องการรักษาเนี่ยมันก็โอเคถูกไหมใช่เสนอข่าวแบบนี้แต่พยายามพวกนี้พยายามแบบเขาก็หยิบช่วยประโยชน์ตรงนี้แหละช่วยประโยชน์ไปเอาแบบคล้ายๆกับว่าเอาไปกลบแล้วผมจะบอกว่านี่คือวิถีของการดำรงอยู่ของแบบรัฐและสลิ่มอ่ะครับจะเป็นแบบเนี้ยคือจะคล้ายๆแบบทำพยายามแบบนี้คือแบบว่าพยุงแบบพยายามจะกลบข่าวไปเรื่อยๆกลบข่าวไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวก็พยายามจะตีโต้เอามุมดีเอาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ด้านร้ายใช่ไหมฮะเกิดขึ้นจากวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยเอามาปลุกกันแต่มันกลบได้จริงเหรอถามเถอะรัฐจัดการดีเหรอช่วงที่ผ่านมามีใครกล้าตอบว่าดีบ้างส่วนใหญ่ก็ต้องชมหมอชมนักบินชมผู้เสียสละคนที่มีน้ำใจทั้งหลายแต่ไม่สามารถจะไปชมรัฐบาลได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆเขาก็หรือพี่ชมลมหรือสลิมทั้งหลายชมลงเขาชมตรงไหนเขาไม่ชมแต่ว่าเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชมแต่เขาก็ขึ้นมาชมทีนึงโดนถล่มทุกคนเขาก็หันกลับไปด่าคนที่วิจารณ์รัฐบาลไงไอ้เนี่ยพวกไม่เห็นโลกไงดีพวกชังชาติพวกอะไรแบบนี้คือพวกแบบคล้ายๆว่าพวกทำพาแบบคล้ายๆว่าจ้องจับผิดกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้คือวิธีการที่เขาจะทำแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็น้อยลงเรื่อยๆนะฮะแต่อย่าลืมว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสยังไม่จบนะครับเพราะว่าระยะฟักตัวยังไม่ครบ2สัปดาห์ดีนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่ระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยรักษานักบินช่วยเหลือคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันแต่ใครกำลังจะผลิตผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจากมาตรการที่ล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ยังต้องดูอย่าไปว่างั้นนะอ้าวก็ประเภทแบบเมื่อวานมีข่าวว่ามาจากเกาหลีเลยเนี่ยคนเกาหลีติดใช่มันยังต้องระวังไงซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องรัฐนะไม่พอมีข่าวอย่างนั้นก็มีคนตีโต้ทันทีเหมือนกันบอกอย่าไปรีบสรุปได้ยังไงเล่าครับจริงๆสื่อเกาหลีพาดหัวแรงด้วยเออโอ้ไปรีบสรุปได้ยังไงเล่าเกาหลีเขายังไม่สรุปเลยคนไทยสรุปแล้วอะไรแบบนี้เขาก็ว่านะมีคนช่วยปกป้องอย่างนี้เยอะนะเขาก็ไปจากเมืองไทยตั้งหลายวันไปติดเกาหลีเองก็ได้ครับขึ้นเครื่องบินกลับก็ได้แต่ตอนนี้เราสรุปได้แล้วว่าการช่วยเหลือการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอผลงานจะเป็นของหมอแน่ๆแต่ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกรายเนี่ยเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุยกันเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ